بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับพี่น้องขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านและก็ตอบสลามกับพี่น้องที่ติดตามดูในไลฟ์เราด้วยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคืนนี้นะครับพี่น้องขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การฟังบยานและการพูดของเราเองนะครับพี่น้องให้เกิดบะเราะกัตและมุ่งพัฒนาสู่อามันของเราให้ได้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะว่ามันมีคำหนึ่งได้กล่าวและเป็นบทเรียนในการสอนเรานะครับว่าอัลอิลมุบิดูนิลอามัลนะครับความรู้ที่ปราศจากการปฏิบัตินั้นกะชะจัรบิลาซัมรมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ออกลูกวังวิ่งวิ่งนิดนึงนะจะตากันล้อครับคุณซุปผมครั้งแรกนะครั้งที่สองไม่ถึง5ครั้งนะครับที่นั่งแล้วฟังเสียงตัวเองนะตกใจเองนะครับเราตกใจเสียงตัวเองเองนะเราบอกทำดีแล้วบอกว่านะครับความรู้ที่ไม่สู่การปฏิบัตินั้นมันเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีลูกนั่นคือมันไม่ยังประโยชน์สำหรับต้นไม้ต้นนั้นดังนั้นวันนี้เวลาเรารับรู้หรือฟังอะไรไปพี่น้องที่รักครับสำคัญที่สุดยิ่งกว่าการฟังนั่นคือการปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์นะเตือนตัวผมด้วยและเตือนพี่น้องสู่การปฏิบัติแล้วสู่การดาวะบอกต่อคนอื่นๆต่อไปอินชาอัลลอฮ์ค่ำคืนนี้เราคุยกันในเรื่องของคำว่าเพื่อนพบเอ่ยคำว่าเพื่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาเอ่ยเพื่อนเราจะไม่ค่อยนึกถึงรุ่นใหญ่ๆเท่าไหร่เวลาเอ่ยเพื่อนเราจะนึกถึงวัยรุ่นนึกถึงเยาวชนนึกถึงวัยเขาเรียกวัยหนุ่มสาวบ้างนะครับวัยที่กำลังมีพลังบางคนถามว่าแล้วคนแก่อย่างฉันเนี่ยจะต้องคุยเรื่องเพื่อนอีกไหมผมก็ต้องบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้ส่งเสริมตั้งแต่แรกให้เราอยู่เพียงลำพังดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานนะครับว่าอินนาคอลักนาคุมมินซะกะรวะอุนซะนะครับวะจะอัลนาคุมกะบาอิลอัลลอฮฺบอกเราสร้างพวกเจ้ามาเนี่ยนะจากเพศชายและเพศหญิงและทำให้พวกเจ้าแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆไปนะครับมีเชื้อชาตินั้นมีคนเชื้อชาติแบบนี้มีพูดภาษานั้นมีเผ่านั้นมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เต็มหมดเลยเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์ต้องการในการสร้างความแตกต่างนั้นลิตาอารอฟุเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จักกันดังนั้นเราเลยบอกว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำสั้นๆนะครับพี่น้องแต่ความสัมพันธ์อันนี้มันก้าวข้ามคำว่าภาษาไปแล้วมันก้าวข้ามคำว่าเชื้อชาติมันก้าวข้ามเขาเรียกขอบเขตทุกสิ่งทุกอย่างที่กั้นเอาไว้มันถูกทลายได้ด้วยคำว่าเพื่อนอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องสังเกตในเรื่องราวของอัลกุรอานหลายต่อหลายอามันนะครับที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราทำคนเดียวไม่ส่งเสริมให้เราทำคนเดียวแม้กระทั่งงานดาวะงานศาสนาจะมีประสิทธิภาพต้องครูยืนคนเดียวทำไม่ได้แล้ววันนี้ถ้ายืนคนเดียวเก่งคนเดียวผมต่อให้ด้วยอาเลมอุลามะที่บยานเก่งแล้วตัดต่อได้แล้วบันทึกภาพแล้วทำกราฟิกได้และสามารถทำทุกองค์ประกอบคนเดียวได้ผมบอกอาจารย์นั่นท่านก็ไปไม่รอดรู้ไหมครับมัซฮับที่เรารู้จ
จักกันนะซีอาอิมะห์นะพี่น้องอาอิมามชาฟีอิมามอบูอภตผมเรียกนะอิมามอบูฮานีฟะอิมามมาลิกอิมามชาฟีอิมามอะห์มัดซีท่านเนี่ยมัซฮับอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์รู้จักทั่วโลกจริงๆนะครับพี่น้องมัซฮับมีเป็นร้อยมัซฮับแต่ทำไมหลงเหลือจนมาถึงปัจจุบันสี่มัซฮับที่เป็นที่รู้จักเพราะอะไรรู้ไหมอุลามะหลายท่านพี่น้องที่เขามีมัซฮับและมีความคิดของเขาอย่างเช่นอิบนุรอฮัยก็มีมัซฮับท่านแต่ทำไมมัซฮับต่างๆจึงไม่มาถึงเราและไม่เป็นที่เลื่องลือเหมือนสี่มัซฮับเพราะอะไรพี่น้องไม่ใช่เพราะเขาไม่อาเลมอิมามอัลไลฟ์เป็นอิมามหรือเป็นครูของอิมามมาลิกด้วยซ้ำแต่ทำไมลูกศิษย์กลับดังถ้าพูดง่ายๆ นะพี่น้องกลับดังและมีชื่อเสียงกว่าอาจารย์เขาเพราะอะไรง่ายๆสี่มัสฮับนี้สี่อิมามไอมานี้หลังจากที่ท่านทั้งสี่จบชีวิตไปมีสานุศิษย์เพื่อนลูกศิษย์ลูกหาที่สืบทอดความรู้ของท่านเหล่านี้เรื่อยๆตลอดมาอิลมูจึงไม่หายในขณะที่อิหม่ามอื่นๆจบที่ท่านและไม่มีคนสานต่อมัซฮับต่างๆจึงหายไปเรื่อยๆตามกาลเวลาผมเลยบอกพี่น้องว่าแม้กระทั่งงานดาวะวัลตะคุมมินกุมอุมมะยะดออูนอิลัลคอยรอัลลอฮ์บอกจงให้มีจากหมู่พวกเจ้าซึ่งกลุ่มนึงเป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์ในการทำงานดาวะห์และจะมีประสิทธิภาพนั่นญะมาอะห์เราเรียกว่าเพื่อนเวลาละหมาดอัลลอฮ์บอกในกุรอานวัรกะอูมะอัรรอกิอีนจงรุกูพร้อมกับบรรดาผู้รู้กว่าทั้งหลายอัรรอกิอูนหรือมาอัรรอกิอีนนั่นคือคำประหูพจน์แสดงว่าหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอุลามะบางท่านเอามาอิสติบัตวิเคราะห์อุกงถึงขนาดบอกว่าละมาจะมาเป็นวาญิบด้วยซ้ำเพราะอัลลอฮ์ใช้มาอัรรอกิอีนละมาดกับเพื่อนละมาดกับกลุ่มคนได้ผลบุญยิ่งกว่าละมาดคนเดียวอามันนี้ละมาดจะมาทำคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยสองต้องอัพแสดงว่าไอ้อีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างเราเรียกมันว่าเพื่อนญิฮาดท่านทำคนเดียวได้เลยครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะท่านได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ตะอาลามีมาลาอิกะห์คอยช่วยเหลือแต่ทำไมอัลลอฮ์ต้องเลือกซอฮาบะห์ให้นบีมาอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านรอซูลซอฮาบะห์เราเรียกว่าเพื่อนอิสลามเราจึงอยู่คนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีกลุ่มต้องมีญะมาอะห์ต้องมีเพื่อนปัญหาคือว่าใครคือเพื่อนเราเพื่อนในเฟซและผู้ติดตามอีกหมื่นคนเรียกเพื่อนไหมครับไม่ได้แนะนำและก็ไม่ได้ส่งเสริมและไม่ได้ยุยงว่าท่านไม่ให้คบเป็นเพื่อนในเฟซบอกคบได้แต่อย่าไปหวังอะไรเยอะนักจากเพื่อนออนไลน์เพื่อนที่แท้จริงออฟไลน์บ้างแล้วท่านจะเจอเพื่อนที่แท้จริงอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะได้คุยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเลยบอกกับพี่น้องว่าเพื่อนภาษาอาหรับถ้าพูดง่ายๆเราเรียกบอกซอดีกพอบอกซอดีกมันมาจากคำกริยาแรกๆเลยบอกว่าซอดักซื่อตรงสัจจริงไม่บิดพริ้วท่านความหมายเพื่อนโดยรวมคืออะไรพี่น้องมันแค่ในมาอีกใคร
ใครที่ซอดีกันเขาซื่อตรงและเขายืนยันและเขาอยู่กับท่านไม่บิดพริ้วท่านไม่คดโกงท่านไม่แทงข้างหลังท่านไม่หวังผลประโยชน์จากตัวท่านนั่นเขาเรียกเพื่อนผมรู้จักบางครั้งนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ประสบการณ์บางอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราถามคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องอดีตมันก็นักเลงหัวไม้อ่ะนะบางนี่พกปืนตะก่อนนะอย่าไม่ตอนนี้เนี่ยพกอย่างอื่นแล้วนะตอนนี้พกอะไรอ่ะพี่น้องพกกุญแจรถนะพกลูกดัสแบบ้างแต่ก่อนนู่นตอนมันสมัยใหญ่เองผมก็เข้าใจแล้วก็ถามมันว่าบังทำไมต้องพกปืนด้วยครับนั่นนักเลงเดี๋ยวเจอคนนั่นเดี๋ยวเจอคนนี้แล้วโจทย์เวลามามันไม่ส่งการเชิญก่อนนะมันมามันปุ๊บเลยนะครับพี่น้องแล้วมันชัดเจนมากนะไอ้บางพูดมาคำเดียวผมถึงบางอ้อเลยมันบอกว่าอาจารย์เวลาผมไปไหนมาไหนนะผมไปเป็นเพื่อนกลุ่มแก๊งเราเนี่ย20กว่าคนนะเวลามีเรื่องเชื่อไหมครับอาจารย์20คนหายหมดเลยอันเดียวที่อยู่กับเราที่มันเหน็บที่เอวอันนี้ไม่วิ่งหนีมันแล้วเวลาถามเราและไอ้20คนที่วิ่งเราถือว่าเป็นเพื่อนไหมไม่สำหรับผมถือเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะเท่านั้นนะวัดเพื่อนหรือไม่มันไม่ดูตอนมึงมีตังค์ในบังนะมันไม่ดูตอนมึงสบายนะบังเพื่อนจริงๆมันจะมาซอดีกันไหมเขาจะจริงใจและไม่บิดพริ้วท่านนั่นคือเพื่อนพอบอกตรงนี้ครับพี่น้องเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องหาเพื่อนอิสลามจึงส่งเสริมและสนับสนุนลาตุซาฮิบอิลลามุมินะอ์กามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกจงอย่าคบใครนะนอกจากมุสลิมที่แท้จริงถามว่าวันนี้นะคนที่เราจะยึดเคียงบ่าเคียงไหลอยู่ข้างเราได้ท่านจงเลือกมุสลิมผู้ศรัทธาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเลวคบไม่ได้หรือเด็กติดยาเราทักไม่ได้เปล่าคุยได้หมดทักได้หมดแต่คำว่าเพื่อนไม่ใช่แค่การทักจริงหรือไม่จนอุลามะให้ความหมายพี่น้องซอฮาบะห์นบีถามว่าทุกคนเนี่ยนะครับพี่น้องบางนักวิชาการอธิบายว่าคนที่จะเป็นซอฮาบะห์ได้คือคนที่อยู่กับนบีตามอาดะห์เราเรียกว่าเพื่อนได้อยู่แบบไหนอ่ะพี่น้องสนิทสนมอยู่ใกล้ชิดมีเวลานั่งพูดคุยใกล้ชิดไอเนี่ยเรียกว่าเพื่อนได้เอาละครับแต่จริงๆนักวิชาการก็ให้กว้างกว่านั้นใครอยู่ยุคนบีท่านเห็นนบีและอีมานต่อรอซูลตายในอิสลามนั่นเรียกซอฮาบะห์หมดเลยแล้วบอกวันนี้พี่น้องว่าเพื่อนท่านต้องแสวงหาท่านต้องพยายามหาแล้วเลือกคบคนซอลเลห์ปัญหาวันนี้เพื่อนเราที่ไม่ดีทำยังไงครับอิสลามก็ส่งเสริมเวลาเพื่อนที่ยังไม่ดีหน้าที่เราคือดึงเขาขึ้นคำพูดที่จริงใจคำพูดที่มีพลังกับหัวใจคนคือพูดออกมาจากใจนะครับเป็นอาจารย์ช่วยไปดาวะเพื่อนผมหน่อยอาจารย์ครับเพื่อนผมติดเหล้าอาจารย์ช่วยไปเตือนมันหน่อยอาจารย์ไปเตือนได้แต่เพื่อนไม่ซึ้งหรอกครับเชื่อผมนะฮะขอเตะคุตบาได้แต่ไอ้คนฟังหลับหรือมันฟังก็ทะลุหูออกหมดเลยไปเนาะแต่วันนี้คนจะพูดแล้วมันเข้าใจได้
นั่นคือคนที่เราเรียกว่าเพื่อนพอเรากล่าวอย่างนี้พี่น้องทำไมนบีสอนให้เราเรียกเพื่อนเพื่อนมีส่วนกับอีมานเราจริงไหมฮะเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กขี้ขลาดพี่น้องชกต่อยหนีตลอดไม่กล้าเลยภายในระยะเวลาไม่กี่ปีมันกลายเป็นคนกล้าเปิดได้เพราะอะไรอบรมหลักสูตรที่ไหนอะไปอบรมกับใครมาบอกเปล่าส่วนสำคัญที่สุดคือเพื่อนเกี่ยวข้องกับอีมานจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมารุคนคนหนึ่งนั้นอัลดีนิคอลีลิศาสนาของเขาจะอยู่บนเพื่อนของเขาไม่สีกันไอ้มาอับนะไม่เหมือนกันสีกันไม่ได้มันจะไปได้ยังไงอ่ะพี่น้องอีกคนหนึ่งชอบไปสุราอีกคนหนึ่งชอบดิ้นในเทคสีกันไม่ได้ทักกันพอได้แต่ให้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลเป็นไปไม่ได้อีกคนหนึ่งขาลุยอีกคนหนึ่งขากลัวสีกันไม่ได้อัลดีนิคอลีลิมันจะอยู่บนศาสนาเขาอันนี้นะเราดูลูกเราได้ว่ามันเป็นคนยังไงพ่อแม่เกือบทุกรายเวลาลูกมีปัญหาเขาจะไม่เชื่อว่าลูกเป็นคนเลวเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกจ๊ะลูกฉันไม่มีอะไรไม่มีละต่อหน้ามาไม่มีละต่อหน้าแปะเนี่ยแล้วจะดูยังไงอาลาดีนิคอลีลิเพื่อนซีลูกท่านเป็นยังไงลูกท่านลูกผมไม่พ้นไม่ไกลเท่าไรกับซีของมันคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต้องรู้จักเพื่อนลูกนะหมดยุคเลยนะครับพี่น้องลูกก็คบกันไปพ่อที่ดีต้องรู้จักชื่อเพื่อนของลูกท่านแม่ที่ดีต้องรู้ด้วยว่าลูกท่านกำลังคบกับใครนี่เขาเรียกว่าพ่อแม่ที่เอาใจใส่ลูกราคายางเรารู้อ่ะพี่น้องคณะรัฐมนตรีมีชื่ออะไรบ้างเรารู้หมดเลยงบประมาณเขาอภิปรายเราไหนเรารู้หมดเลยข่าวข่าวตอนนี้ไปทางไหนข่าวข่าวเรื่องราวสังคมรู้หมดเลยลูกเพื่อนลูกชื่ออะไรบ้างคิดดูก่อนไม่รู้จักเลยหนักยิ่งกว่านั้นอีกลูกเรียนกุรอานถึงยุทธอะไรแล้วมะยังนั่งคิดเลยบางท่านลูกเรียนกุรอานถึงกิรอตีอะไรแล้วยังนึกอยู่แสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจนะครับพี่น้องที่รักเพื่อนมีส่วนมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวย้ำอีกว่าฟะลิยันซุรอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดพวกในหมู่พวกท่านจงดูมันยูคอลันท่านจะเลือกคบใครวันนี้เราพี่น้องที่รักเพื่อนผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้นะเราผ่านมาหลายสังคมพี่น้องสังคมธุรกิจบ้างสังคมนักเลงบ้างสังคมขายแย่บ้างสัจธรรมอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักที่ผมเจอมาผมไปมายานที่หนึ่งคนจัดเป็นเยาวชนวัยรุ่นคนเดียวในตัวเราอายุประมาณ30ต้นๆเราไปถึงที่นั่นพี่น้องครับไอ้บางนี่นั่งปิ้งไก่ขายกับเมียสองคนผมว่าประเมินด้วยสายตากำไรประเพณได้ไม่ถึง200บาทต่อหนึ่งวันลำบากมากแต่คิดอยากให้มีการทำงานศาสนาในพื้นที่เราไปเยี่ยมเราไปบายันพอเสร็จนะครับพี่น้องเข้าห้องนอนพักจะเรียบร้อยแล้วเคาะประตูห้องผมกันคืนนะพอเปิดเข้ามาไอ้หนุ่มนี่เข้ามาหาผมร้องไห้และกอด
ะทิ้งที่นี่แน่ชัดผมไม่มีทรัพย์แล้วเขาพูดด้วยความรันเจ็บปวดมากว่าอาจารย์ผมบอกตรงๆเลยผมไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยตอนนี้ถ้าเป็นตะกอนผมสามารถเมาเพนะครับเพเมืองการเนี่ยนะจัดปาร์ตี้ได้คืนหนึ่งผมใช้เงินเป็นแสนได้ภายในคืนเดียวเพราะค้ายาไงครับเพื่อนรายล้อมผมเต็มมาจากแค่ผมเองเพื่อนมาหาผมทันทีเพื่อนมาพร้อมกันหมดผมเปตลอดจนวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเรียกคนคนนี้กลับเมื่ออัลลอฮ์เรียกกลับทรัพย์ที่เคยมีถูกหมดเกลี้ยงแล้วหายไปพร้อมกับทรัพย์นั่นคือเพื่อนที่ทรยศเชื่อไหมพี่น้องเพื่อนเป็นร้อยเป็นสิบไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแต่ที่ยังอยู่เคียงข้างเขามีสองคนมีปัญหาทั้งคู่แต่ไม่ทิ้งเพื่อนไปดูพี่น้องไอ้สองคนที่เหลือเป็นมุสลิมเหมือนกันมีคดีทั้งนั้นแหละครับพี่น้องมีเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์บ้างแต่สิ่งที่ดูผมดูไอ้บางสามคนนี่คุยกันนะไอ้นี่เดี๋ยวมีคดีที่ไอ้นั่นมีเรื่องไอ้นั่นไอ้นี่มีเรื่องไอ้นี่คุยกันหมดแต่อย่างเดียวที่จูนกันได้นั่นคือช่วยกันคิดและทำงานสันนะเลยบอกว่านั่นอัลลอฮ์สอนให้ว่าใครคือเพื่อนจำอย่าดูท่านจะคบใครจงอย่าหวังผลประโยชน์จากตัวเขาคนที่ลำบากอัลลอฮ์ตะอาลาเตือนนบียังไงอะครับพี่น้องท่านนบีเราเพื่อนนบีเราคือใครใครคือสหายนบีที่อยู่เคียงข้างกับรอซูลใครยุคแรกๆ30กว่าท่านจำนวนมากเกือบทั้ง30คนเป็นคนจนหมดเลยนบีอยู่กับพวกเขานบีลำบากสหายสหบัตเหล่านี้ก็ช่วยปกป้องนบีอะไรไม่ได้อัลลอฮ์เตือนนบีว่าอะไรพี่น้องوَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الله دو الله صلى النبي خُبْخُن محمد جُمْ أُطْهُنَا جُوكَ بْخُنَا نِي تَبُوتْ بَسَعَنْهَا نَيَيْบรรดาผู้ที่เขาดูอาต่ออัลลอฮ์ตะยามเช้าและยามเย็นอย่าหันสายตาเจ้าออกจากคนกลุ่มนี้เพื่อเจ้าจะหวังผลประโยชน์หรือความสวยงามในดุนยานบีนะไม่หวังอยู่แล้วพี่น้องอัลลอฮ์เตือนนบีทิ้งอุมมะฮ์ท่านเพื่อนที่ซอลเลห์เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องมีตังค์เลิกได้แล้วพี่น้องค่านิยมคบคนรวยและสบายไม่มีทางไม่มีทางไปโนติรักถ้าท่านยังมองเห็นผลประโยชน์เพื่อนท่านจะไม่มีวันเจอเพื่อนแท้และนบีก็เตือนเวลาจะเลือกคบใครรอซูลบอกมะซะลุลจะลีซิศอลิหเพื่อนที่ดีนั้นกะฮามิลมิสกเหมือนกับคนที่ขายน้ำหอมเขาถึงเราจะไม่ซื้อน้ำหอมแต่เราก็ได้กลิ่นหอมใช่หรือไม่เพื่อนที่ดีเขาไม่มีอะไรให้เราแต่วันนี้เวลาเราอยู่กับเขาพี่น้องเชื่อเถอะครับอย่างน้อยที่สุดมันทำให้ท่านรำลึกถึงอัลลอฮ์บ้างใครเจอเพื่อนแบบนั้นแล้วจับไว้ให้มันเพื่อนคนไหนที่พี่น้องอยู่กับเขา
นบีบอกอัลามัตนะพี่น้องขัยรุอิบาดัลอิบาดิลลาห์บ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดหรือคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องคนรักของอัลลอฮ์นะอิสติลาห์ง่ายๆถ้าพี่น้องเจอเพื่อนแบบนี้จับมันเอาไว้อิละรู้ฮะดิษบอกว่าเวลาคนเห็นเขาซุกิรัลลอฮ์จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ทันทีเคยเจอเพื่อนแบบนั้นไหมครับเพื่อนมีสองแบบหนึ่งเวลาคบรู้สึกยิ่งใกล้อัลลอฮ์สองเวลาคบยิ่งรู้สึกไกลจากอัลลอฮ์โลกนี้มีสองแบบให้ท่านเคลียร์นบีบอกอิซารุซุกิรัลลอฮ์เวลาใครเห็นเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์วันนี้เวลาพี่น้องมีเพื่อนอัลลอฮ์ส่งเพื่อนให้เรานี่ริสกีที่ยิ่งใหญ่ญะมาอะห์มาเพื่อนมาท่านไม่ว้าเวนะครับพี่น้องเพื่อนไหนจะมีคุณค่ายิ่งไปกว่าเพื่อนที่เตือนท่านให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจะว้าเหวมากเวลาสหายไม่อยู่กับท่านนบีมีจิบรีนนะครับอะลัยฮิสสลามท่านนบีมีมิกาอีลท่านนบีมีบรรดามาลาอิกะแต่รอซูลจะเหงาจะว้าเหวมากเวลาสหายไม่มีที่ท่านท่านนบีจะอยู่กับสหายและท่านนบีจะนั่งคุยกับสหายเวลาซอฮาบะห์หัวเราะนบีจะยิ้มเวลาซอฮาบะห์คุยเรื่องอาหารนบีก็นั่งฟังด้วยนบีถึงแม้ท่านจะไม่คุยมากแต่ท่านมีความสุขเวลาได้อยู่กับซอฮาบะห์ท่านพี่น้องครับเพื่อนแท้เราไม่จำเป็นต้องมีมากอุลามะห์จึงกล่าวว่าเพื่อนแท้จะเกิดอัสซอดีกุวักตุดดัยกเพื่อนจะมาเวลาที่เราลำบากยุคมักกะห์แรกๆไม่มีมุนาฟิกพี่น้องจริงไหมครับอิสลามตอนทำการดาวะห์ในมักกะห์แรกๆไม่มีหน้าไหว้หลังโลกแม้แต่ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะอิสลามในยุคแรกที่มักกะห์ไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นใครเข้าอิสลามคือเจ็บปวดสหายอยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยแต่เมื่ออิสลามมาสู่มาดีนะความยิ่งใหญ่เกิดอำนาจเริ่มมีผลประโยชน์เริ่มมามุนาฟิกจึงเกิดขึ้นคำว่าเพื่อนจอมปลอมจึงมานี่แหละครับเวลาเลือกเพื่อนจงอย่าเลือกคบกับคนที่มาหาท่านตอนที่เราสบายแล้วแปลกสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าไม่รู้มันเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงชีวิตที่ผ่านมานะพี่น้องส่วนใหญ่นะครับเพื่อนเก๋ๆนะจะเป็นเพื่อนกับเราจนถึงปัจจุบันเพื่อนแบบไม่เอาไหนอ่ะนะมันยังคบกับเราได้จนถึงปัจจุบันเราไปยังถามเหตุผลนะครับพี่น้องว่าเพราะอะไรทำไมหรืออย่างไรคำตอบเดียวที่ง่ายๆเพราะมันคบกับเราตอนแรกมันไม่หวังประโยชน์อะไรจากเราเลยเพราะเราไม่มีอะไรให้มันตรงนี้นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยตั้งมาตรฐานแล้วสอนจงคบเพื่อนเลือกคนดีเพราะอิสลามศาสนาจะอยู่บนเพื่อนและมีหะดีษมาบอกอีกว่าคอยรุลอัศฮาบอินดัลลอฮ์สหายที่ดีณที่อัลลอฮ์คือคนที่จะได้ผลบุญมากนั่นคือคอยรุอุมลิอัศฮาลิซอฮิบิฮิคนที่ดีที่สุดกับเพื่อนของเขาวันนี้พี่น้องได้เพื่อนนั่นคือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยมัดทั้งหมดซุมมาลาตุสอาลุนนายามาอิดินอานินนาอิมอัลลอฮ์จะถาม
ในชีวิตท่านอะไรคือความสุขในการคบเพื่อนของเราเราเคยตอบเราไหมครับผมไม่รู้ท่านก็อาจจะไม่รู้จนครั้งหนึ่งผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งดูมันเป็นคนดีไม่ได้เลยครับพี่น้องบอกชีพแต่นึกในใจนะไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจนะนึกในใจก็ต้องมึงในอาการหนักมากนะเวลาคบกันนะมอต้นนะลูกเรานะครับพี่น้องจังหวะเหี้ยมที่สุดนะช่วงนั้นดูดีๆหน่อยเพราะโค้งมันมากแล้วโค้งหักศอกด้วยและเบรกจะเริ่มสึกตอนนั้นนั่นคือช่วงประมาณถ้าพูดง่ายๆเริ่มเข้าปวช.1ช่วง15จะเข้า16ไปน้องจังหวะนี้รถแรงแต่เบรกไม่ค่อยดีใจถึงแต่รถไม่ค่อยสุภาพดีเท่าไหร่มี108มันอัด108เลยนะจังหวะเลี้ยวตอนนั้นถ้าพ้นโค้งนี้ได้อินชาอัลลอฮ์หลุดโค้งนี้ได้โค้งหน้าพอทำเนาเพื่อนผมเข้าโค้งดีตอนนั้นผ่านได้ไปหลุดโค้งสองไม่เจอกันนานกลับมาเจออีกครั้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเป็นอีกคนเลยนะผมเรียนอีกทางมันเรียนอีกทางไอ้นั่นไม่เท่าไรพอมาเจอกันเรานึกไม่ถึงว่านี่คือเพื่อนเราพี่น้องไปอีกคนเลยพี่น้องที่รักยาเสพติดนะตีนอนฟันไอ้นี่มีหมดเลยนะสุดท้ายเราก็ได้ไปเยี่ยมไปคุยกับมันก็คือเพื่อนนะคุยไปคุยมาพี่น้องที่รักจนวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดหัวใจมันกลับตัวมาตอบมันกลายมาเป็นอีกคนเลยจากไม่เอาไหนเลยนะครับกลับมาสนใจเรื่องศาสนาปฏิเสธไม่ได้มีแรงผลักดันกลับมาเพราะสตรีนะอันนี้พูดตรงๆนะกำลังใจอย่างหนึ่งได้มีแฟนอ่ะแต่กลับมาอัลลอฮ์สอบอีกให้ผู้หญิงทิ้งดูจะกลับไปเหมือนเดิมไหมมาชาอัลลอฮ์สตรีทิ้งถ้าพวกงี่เง่านะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่เอาละกูเป็นคนดีไม่มีใครเอาประชดเลยพวกโง่ทั้งนั้นนะพี่น้องเอ้ยนะบอกประชดเขาก็ไม่กลับมานำซ้ำยิ่งไกลจากความเมตตาแต่มันยังยืนได้ในความสอนเลยจนกระทั่งเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีครอบครัวมีลูกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้มันอยู่นานในดุนยานะผมไม่เคยมีใครตายใกล้ชิดผมที่สุดเหมือนกับมันเพื่อนตั้งแต่สมัยน่ารักจนมาสมัยหนึ่งจนมาอยู่จุดหนึ่งสายหนึ่งโทรก็มาแฟนผมเองโทรมาวันนั้นบอกบ้าเบ้ไปดูหน่อยนะไม่ไหวแล้วเราได้ยินไปน้องผมไปบ้านมันทันทีเจอเพื่อนนอนเขาเรียกว่ารอแล้วนะครับสิ่งหนึ่งถ้าคิดเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งเด็กที่เคยอยู่ชีวิตกับเรานะกลับกลายเป็นวินาทีสุดท้ายเราได้กล่าวและสอนให้มันกล่าวชะฮาดะห์มันจะฟังตอนนั้นได้ยินหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุด
สิทธิหน้าที่ที่กูทำให้มึงได้เพื่อนทำให้เพื่อนสุดท้ายกล่าวชาดะกล่าวนะเพื่อนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะถ้าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ผมสอนในสุบุรีเป็นคนที่ผมสอนในผสมยาบ้าถ้าเป็นคนที่ผมสอนในมันขายยาเสพติดมันก็เป็นรางวัลที่สุดในชีวิตที่วันนี้ผมสอนให้มันเกี่ยวชาดะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูญเหงื่อแตกพี่น้องที่รักที่หน้าผากของคนคนนี้มาชาอัลลอฮ์อะลามะการตายที่ดีท่านนบีบอกมุมินจะมีเหงื่อที่หน้าผากครับเราดูอย่างนั้นถ้าพูดนะพี่น้องแล้วถ้าผมพูดกับมันได้บอกมึงสำเร็จแล้วเพื่อนอินชาอัลลอฮ์ชีวิตผ่านมาพินาศมาเท่าไรแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ให้มึงเตาบัดตัวแล้วตายในสภาพมีอามันเลยบางคนรักเพื่อนผมเจอเคสหนึ่งพี่น้องเพื่อนตายตัวคนเดียวไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยสุดท้ายพี่น้องเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมายังคงทำจริยะให้กับเพื่อนเขาตลอดเรื่อยมาในวันนั้นที่เขาเสียชีวิตเพื่อนแท้นะครับเราไม่ได้คบกันแค่วันสองวันมันมีคำหนึ่งบอกว่าเพื่อนไม่ได้คบกันแต่เราคบกันจนตายแต่ของมุสลิมผมบอกว่ากูกับมึงไม่ได้คบกันแค่ตายแต่กูต้องคบกับมันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์เราไม่ได้คบแค่ตายตายนะมึงไปก่อนเดี๋ยวกูก็ตามว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์ละลาอิกุนเพื่อนเดินทางไปก่อนไม่ต้องกลัวแล้วสักวันเราจะตามไปพี่น้องเวลาสุขคุยกับเพื่อนที่รู้ใจนะพี่น้อง 8-9 ชั่วโมงคุยสบายลองบอกผมสิครับว่าถ้าวินาทีที่พี่น้องนอนเอนหน้าเข้าหากันในสวรรค์แล้วคุยเรื่องราวที่ผ่านมาในดุนยาสำเร็จยังไงว่าวันนั้นสุขยังไงอะพี่น้องสิ้นสุดแล้วความอดทนอัลลอฮ์เผลอๆคุยยิ่งกว่าในนี้อีกพี่น้องเอ้ยจำได้ไหมว่าวันนั้นมันย้อนคุยกันแล้วพี่น้องแม่ถ้าวันนั้นกูไปวันนั้นมึงพลาดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์มันคุยกันวันนั้นนะพี่น้องไม่มีการเบื่อเลยคอลีดีนะฟีฮาอาบานาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกันนี่คือเพื่อนแท้มันจะต้องยิงเพื่อนพี่น้องเคยร้องไห้กับเพื่อนเราที่ลองไหมครับพี่น้องท่านกลับมาเป็นคนดีได้ให้ผมให้อิหม่ามให้อาจารย์ไปบอกเพื่อนท่านผมพูดกันน้ำตาไม่ออกแต่คนเคยอยู่กงกันมาพี่น้องเวลาไปพูดถ้ามันรักกันมากๆจังหวะมันออกนะครับพี่น้องแล้วเพื่อนเวลามันรักกันจริงๆเพื่อนที่ดีในสมัยญะฮิลียะห์เขาจะดีอีกในสมัยอิสลามเมื่อเขาเข้าใจสัตว์นะท่านอาจจะร้องไห้เพราะสงสารเพื่อนคนนี้ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้เพื่อนที่ดีกับพี่น้องแล้วรักษาเขาให้มั่นนะครับพี่น้องยึดเขาให้มั่นแล้วจงเลือกคบเพื่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลักการอิสลามสอนนะครับพี่น้องเวลาจะเลือกคบใครอย่าคบสุ่ม4สุ่ม5คนที่จะเลือกเป็นเพื่อนสนิทนะอย่าคบจนกว่าจะสอบมันก่อนเคยทดสอบไหมก่อนคบใครนะเคยสอบไหมครับไม่ใครดีกับเราเราดีหมดเลยสุดท้ายมันไปหักหลังกันนะเพื่อนกินเพื่อนเนี่ยเจ็บปวดนะเขาเรียกว่าเจ็บนี้อีกนานนะคนอื่นแทงข้างหลังยังไม่เจ็บเท่าเพื่อนซีแทงข้างหลังนะครับพี่น้อง
เคยโดนไหมเคยไหมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะชกกับใครอยู่จะยิงมันกับใครจะตีมันจะแทงทำอะไรไม่ได้หมดเลยเพื่อนเจ็บที่สุดแล้วพี่น้องเลยบอกว่าคนไทยอิสลามมีหลักการในการเลือกอันดับแรกอิสลามสอนว่าจงดูเพื่อนก่อนจะคบดูดีกรีและอารมณ์ความโกรธของเขาเคยแกล้งให้คนโกรธไหมทำไมต้องเลือกความโกรธนะครับ 1. คนขี้โมโหง่ายแล้วหายากอย่าคบเพื่อนบางคนแตะไม่ได้เลยพี่น้องแย่ปุ๊บไฟลุกแย่ปุ๊บไฟลุกไอ้แบบนี้อย่าคบนะท่านคบไม่เกิน2เดือนตายทะเลาะแน่นอนเพื่อนที่ควรคบ 1. โกรธยาก 2. ถ้าโกรธหายเร็วคบซะไม่โกรธเลยเป็นไปไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คนนะครับพี่น้องไม่โกรธอะไรเลยอันนั้นแปลกคนดีอ่ะนะโกรธยากแต่เมื่อใดเขาโกรธหายเร็วแฟนก็เหมือนกันนะอย่างงอนนานพี่น้องอย่างงอนนานนะครับและโกรธให้ยากหน่อยเข้าใจอารมณ์เราจุดติดง่ายนะเขาเรียกว่าดีกรีประมาณ80หรือเกือบ100นะพอจุดปุ๊บๆเลยอิสลามสอนอย่าเลือกคบคนที่โกรธง่ายนะและจะรู้ได้ยังไงอ่ะต้องดูเวลาโกรธ 2. เลือกคบคนจงเลือกเวลาที่ท่านเดือดร้อนเคยแกล้งโทรไปยืมเงินเพื่อนไหมครับเคยไหมครับท่านจะเจอเพื่อนแท้เวลานั้นแหละครับแต่ไม่แน่นะครับเราไม่เคยยืมครั้งแรกมันให้นะมันให้แล้วเราก็คืนนะพี่น้องแต่เวลาเดือดร้อนจริงๆเวลาที่มีอุปสรรคอุลามะชิงกล่าวว่าวักตุชะดาอิดเวลาที่เดือดร้อนเพื่อนแท้จะเกิดในตอนนั้นสังเกตนะฮะจริงๆและเป็นสัจธรรมมั้ยเวลาสบายใครก็หาเราเวลาลำบากทุกคนหนีหมดเลยใครที่อยู่กับท่านได้ตอนท่านเดือดร้อนอย่าลืมคนคนนั้นแล้วจริงไหมครับถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมก็ตามกี่คนนะพี่น้องคนรำลึกถึงเราเนื่องจากเราเคยดีกับเขาหาคนทำดีตอนเราสบายหาไม่เยอะแต่คนจะอยู่กับเราตอนเราเดือดร้อนมีกี่คนหนึ่งในนั้นคือสังคมซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขาจะอยู่กับเพื่อนเขาจะเดือดร้อนตอนเพื่อนเขาเจ็บเขาจะดีใจตอนเพื่อนมีความสุขตัวอย่างของใครอ่ะครับพี่น้องซัยยิดนาคอบบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องท่านคอบเนี่ยนะดีมาตลอดพลาดครั้งเดียวนะเขาเรียกว่าพลาดวันประกันพรุ่งจนพลาดในการตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังตะบูกเวลาแคบเจอท่านนบีนะท่านแคบเป็นคนพูดเก่งแคบบอกกับรอซูลว่าถ้าฉันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะกับคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านเชื่อไหมกะอับบอกฉันจะพูดจนฉันหลุดคดีนี้ทันทีเพราะท่านกะอับเป็นคนพูดเก่งมากแต่กะอับพูดความจริงจนนบีลงโทษอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษบอยคอตกะอับให้อยู่คนเดียวเป็นเวลาทั้งหมด50วัน50คืนพี่น้องลองบอกนะครับว่าชีวิตเราอยู่คนเดียวและคนที่ไม่พูดกับเรานั่นคือนบีด้วยจนอัลลอฮ์ฉายพระดากัตอะลัยฮิมุลอัรฎ์เขารู้สึกโลกทั้งโลกมันแคบสำหรับเขาหมดเลยแคบร้องไห้
ยังพอทำเนานะครับแต่นบีไม่คุยด้วยครบ50คืน50วันพี่น้องที่รักคาบละหมาดซุบฮ์บนบ้านดาดฟ้านะพอละหมาดเสร็จครับนั่งอยู่พี่น้องครับเชื่อมั้ยมีเสียงตะโกนออกมาจากทางนู้นบอกยาคับนมาลิกโอ้คับบินมาลิกเอ้ยอับชิรข่าวดีครับตะโกนมาไกลมากครับได้ยินว่าครับเอ้ยข่าวดีครับลงสุดอยู่ตันทีลงมาข้างล่างคนเพิ่งขี่ม้ามาบอกพี่น้องว่าท่านรอซูลเรียกท่านอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานอภัยโทษแล้วใครที่ตะโกนตรงนั้นนะครับใครที่ตะโกนบอกกันนั่นคือเพื่อนเสียงของเพื่อนความดีใจของเพื่อนไปเร็วยิ่งกว่าความเร็วของม้าพี่น้องเต้นะเขาดีใจที่เพื่อนเขาได้ตอบัตและอัลลอฮ์รับตะโกนออกมานี่คือความหมายของคำว่าเพื่อนจงหาในเวลาที่ท่านเดือดร้อนจงเลือกเพื่อนที่อารมณ์ไม่โกรธง่ายอย่าเลือกคนที่ขี้โมโหหรือคนฉุนเฉียวเขาเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้ขอโทษนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ด้วยนะถ้ามีวัยรุ่นอยู่ด้วยผมยกตัวอย่างทีมบอลหนึ่งทีมในอดีตไม่ทีมปัจจุบันนี่แหละทีมเอ่ยได้นะมาเอ่ยได้นะฮะมันเป็นที่สาธารณะนะครับชื่อสาธารณะด้วยทีมแมนยูไม่รู้จักใช่ไหมฮะรู้จักแมนยูตัวเก่งหลายตัวนะครับในอดีตถ้าผมเอ่ยท่านก็รู้จักแต่ดับอนาคตมืดเพราะอะไรรู้ไหมฮะอย่างเดียวใจร้อนแล้วเวลาคนใจร้อนตรงกับที่นบีบอกไหมครับเมื่อมีอารมณ์โกรธและใจร้อนคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เมื่อไรพังทันทีทีมฝ่ายตรงข้ามจับได้หมดว่าคนนี้เป็นคนยังไงและฝีมือดีสุดท้ายแกล้งไม่ยากทำให้โกรธไอ้นี่ตอบโต้ใบแดงจำกำจัดตัวนี้ออกได้จากสนามสำเร็จทันทีเลยบอกว่าเพื่อนเวลาจะอยู่กับเราเลือกคนที่โกรธยากๆที่ยิ้มเก่งๆก็ครบมันนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งไม่รู้ชีวิตมันเคยโกรธอะไรไหมเลยดูไปแล้วบอกว่าถ้าใครทะเลาะกับไอ้คนนี้ได้ไอ้นี่น่ะสุดยอดของความเลวนะคนบางคนอัลลอฮ์ยิ้มตลอดไม่โกรธไม่อะไรเลยใครจะแซวใครจะอะไรพี่น้องมีคนประเภทนั้นอยู่เลือกคนแบบนี้ในการคบนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านจะมีเพื่อนที่ซอลเลและสำคัญที่สุดเพื่อนที่ดีงามจงเลือกเพื่อนที่สามารถเตือนท่านได้ตลอดเวลาเพื่อนที่ดีเขาจะเตือนและเพื่อนที่ดีจะรับฟังการตักเตือนซอฮาบะห์เตือนซอฮาบะห์พี่น้องซอฮาบะห์เขาคบกันเนี่ยนะซัลมานอัลฟาริซีนบีจัดให้เป็นคู่กับท่านอบูดารดารอดิยัลลอฮุอันฮุซัลมานไปเยี่ยมพี่อบูดารดาเจออบูดารดาพี่สาวแฟนของอบูดารดาเนี่ยนะแต่งตัวสมโซ่เลยพี่น้องซัลมานเห็นอย่างนั้นตกใจทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้อบูดารดาบอกว่าพี่ชายท่านเนี่ยนะอบูดารดาเขาไม่เอาแล้วดุนยาซัลมานฟังพี่น้องแต่ไม่พูดอะไรอบูดารดากลับมาพอดีเจอซัลมานอัลฟาริซีอบูดารดาชวนกินข้าวทานอาหารซัลมานนั่งเวลาจะหยิบอบูดารดาบอกว่าท่านทานเถอะนะฉันบวชอบูดารดาบวชเป็นประจำเลยวันต่อวันวันต่อวันอย่างนี้เลยนะซัลมานเมื่อเห็นพี่เป็นอย่างนั้น
และบอกว่าฉันจะไม่กินนะจนกว่าท่านจะกินด้วยเซาซีจนยอมเปิดศีลอดและกินกับซัลมานอัลฟาริซีซัลมานก็ค้างที่บ้านซัลมานเข้านอนอบูดาดาเจอละหมาดทันทีซอฮาบะห์เวลาละหมาดพี่น้องของเราสองรากาตตะฮัจญุดกันอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะซอฮาบะห์ละหมาดเกือบซุบฮ์นะอุสมานบินอัฟฟานขอตามกุรอานได้ในตะฮัจญุดของท่านลองสิฮะไอ้ขอตามยังไงวะในตะฮัจญุดซอฮาบะห์อ่านกุรอานซอฮาบะห์ที่จำกุรอานเหมือนเราจำฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์ให้จบภายใน1นาทีได้มั้ยฮะสบายสบายแล้วเราไม่ต้องเยอะผมให้ยุสเดียวให้เปิดมุสฮัฟยืนอ่านด้วยไหวมั้ยมะไม่ไหวเมื่อยมั้ยจริงๆไม่ได้เมื่อยหรอกครับคนขายข้าวที่มาเลเซียนะพี่น้องใครเคยไปเที่ยวมาเลบ้างขายต้มยำอ่ะเปิดน้ำตอนเย็นจบอีกทีนู่นเช้าพรุ่งนี้มันยืนผัดข้าวทำอะไรได้ทั้งคืนมีพลังทำไมอ่ะครับจิตใจมุ่งหวังอะไรอ่ะหวังในทรัพย์มีพลังไม่เหนื่อยเลยวันนี้ซอฮาบะห์เขาหวังในสวรรค์ของอัลเลาะห์ยืนอ่านกุรอานเป็นยุทธปกติสำหรับซอฮาบะห์ยิ่งอ่านยิ่งอร่อยนั่นซอฮาบะห์แล้วอบูดาดาเจอละหมาดอย่างนั้นซัลมานเห็นเวลาจะลุกซัลมานจับมือพี่เลยนอนท่านดูเวลาซอฮาบะห์เขาเตือนกันนอ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 นไม่ต้องลุกนอนไอพี่นี่ก็อิกรอมแขกนะน้องให้นอนนอนนอนสักพักตื่นอีกแล้วพอซัลมานรู้ตัวเห็นพี่ลุกดึงกลับปังนอนก่อนน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 อนไปสักพักคราวนี้ซัลมานลุกก่อนไปนอนแล้วปลุกท่านอบูดาร์ดะลุกละหมาดได้แล้วตอนนี้หนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนซัลมานกำลังเตือนนะครับจนพรุ่งนี้เช้าอบูดาร์ดะโกรธมากน้องมาบวชก็ห้ามจะละหมาดทั้งคืนก็ห้ามมาหานบีเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์ซัลมานมาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนบีบอกซัลมานนะพี่น้องยอมรับในการกระทำซัลมานลินัฟซิกะอะลัยกะฮักกุนวะลิอะฮลิกะอะลัยกะฮักกุนวะลิร็อบบิกะอะลัยกะฮักกุนสิทธิต่างๆสำหรับอัลลอฮ์ต้องให้ครอบครัวก็ต้องให้ตัวเจ้าเองก็ต้องให้ละหมาดจนไม่นอนนะพี่น้องตาดำลึกเข้าใจว่าดีนะแต่บางครั้งอันไหนที่ทำอันตรายตัวเองอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่ผมจะบอกตรงนี้ว่าซอฮาบะห์เวลาเห็นเพื่อนเขาทำอะไรไม่ถูกกระร่องกระรอยซอฮาบะห์เขาจะเตือนทันทีและเขาไอ้คนที่ถูกตักเตือนเวลารู้ว่าตัวเองผิดเขาก็จะไม่ดื้อเพื่อนที่ดีจะรับฟังและไม่ดื้อกับท่านในเรื่องที่ถูกต้องใครก็ตามเราเตือนหนึ่งมันตอบกลับสิบพี่น้องมีกุญแจสำรองไขหาเพื่อนคนอื่นได้เลยนั่นคือการไม่ยอมรับความจริงของคนคนหนึ่งถ้าเจอเพื่อนที่ยอมรับในการพูดของท่านได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเพื่อนที่ดีไงอบูบักรอุมัรบินคอตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเพื่อนและเป็นพ่อตานบีทั้งคู่ขัดกันไม่รู้กี่เรื่องเวลาอบูบักรจะจากดุนยาตั้งอุมัรเป็นคอลิฟะห์ต่ออุมัรเวลาเป็นคอลิฟะห์ดูภายนอกไม่ตรงกับอบูบักรอัสซิดดีกในบางเรื่องเชื่อไหมครับอุมัรเป็นคอตบตั้งความหวังจะเป็นเพื่อนกับอบูบักรอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถึงขนาดคนมาหาท่านอุมัรบินคอตตบและกล่าวกับอุมัรว่าอุมัรเป็นอามีรุลมุมินีนแต่ท่านได้เงินน้อยมากซอฮาบะห์ได้เงินแค่ไหนในการเป็นผู้นำรัฐอิสลามในอดีตรู้ไหมครับพี่น้องไม่รู้จำนวนกี่ดิรฮัมนะแต่ที่แน่ๆซื้อขนมไม่ได้ในแค่ราคา
ซื้อขนมถ้วยเดียวเงินเดือนอามีรุนมุมินีนซื้อไม่ได้อัลลอฮ์แล้วเขาเป็นทำไมอะครับพี่น้องเงินก็ไม่มีอำนาจต้องรับใช้คนแต่สามารถยืนหยัดอบูบักอุมารบินคอตตอบคนบอกอุมารเอ้ยท่านเงินเดือนน้อยเราจะเพิ่มไหมท่านนะอบูบักจริงๆอะนะพี่น้องแกค้าขายด้วยพ่อค้านะครับและพ่อค้าที่เก่งมากๆด้วยแต่เวลาเป็นตำแหน่งอามีรุลมุมินีนปั๊บซอฮาบะห์ไปเจออามีรุลมุมินีนขายของในตลาดเงี้ยพี่น้องพอมาเจออามีรุลมุมินีนบอกเอ๊ะท่านทำไมไม่ดูแลกิจการอุมมะห์ทำไมมาขายแพ้ขายอะไรในตลาดอบูบักรบอกว่าถ้าไม่ขายของเนี่ยไม่มีอะไรเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกถ้าอย่างนั้นเรากำหนดเงินเดือนท่านไปทำให้เต็มที่นี่แหละพี่น้องทำงานอะไรนะครับพี่น้องบางอย่างอย่าเหมาหมดต้องกูอย่างเดียวพังแล้วพี่น้องพังทันทีรัฐอิสลามจึงดูแลพอดูแลปั๊บได้นิดจนมาน้อยถึงอุมัรจะเลื่อนงานให้อุมัรอุมัรบอกว่าแต่พอดีไม่เจออุมัรตรงๆพี่น้องไปเจอลูกสาวภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอับซะฮับซะบอกพ่อมีคนจะขึ้นเงินให้ท่านพี่น้องอุมัรโกรธถึงขนาดจะทำร้ายเลยนะบอกใครลองบอกพ่อสิลูกอับซอบอกไม่ได้ท่านบอกก่อนว่าความเห็นท่านเป็นยังไงลูกรู้จักนิสัยพ่อลองบอกสิครับว่าใครเวลาซอบัตมีหะดีษหนึ่งได้ยินอะไรมาแล้วจะไปบอกอุมัรเลือกสุมสีสุมาไม่ใช่ทุกคนกล้าไปบอกอุมัรนะพี่น้องแกขอโทษนะครับถึงแม้กับซอฮาบะห์ด้วยกันนะแต่กับเรื่องนบีอุมัรจัดการทันทีเลยนะฟังความเห็นอุมัรบินคอตตอบอุมัรบอกฮับซะห์นบีเวลาอยู่กับลูกนบีอยู่ยังไงลูกเสื้อผ้านบีเป็นยังไงลูกอาหารนบีเป็นยังไงลูกสุดท้ายฮับซะห์ตอบหมดอุมัรกล่าวว่าสหายสามคนสองคนแรกเดินไปถึงแล้วที่เส้นชัยอีกคนกำลังเดินทางอยู่หากเขาเดินทางไม่เหมือนกับสหายเขาทั้งสองคนเขาจะไม่มีโอกาสพบกับสหายของเขาอีกเลยตลอดชีวิตอุมัรบินคอตอบพร้อมจะเดินเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกและสมไหมครับพี่น้องกูโบสทั้งสามท่านอยู่ติดกันใครจะเห็นนบีแรกในวันเกียมาพี่น้องบอกผมสิครับคนแรกที่จะฟื้นขึ้นมาจากบรรดาคนตายทั้งหมดนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะลุกขึ้นณบริเวณเราดอดที่เราไปละหมาดตรงนั้นวันกิยามะห์เมื่ออัลลอฮ์ให้อิสราฟีลเป่าสังเวลามนุษย์ทั้งหมดลุกขึ้นนบีจะลุกเป็นคนแรกทำไมนบีได้ลุกเป็นคนแรกรู้ไหมครับถ้าพี่น้องฟังแล้วคิดคืนนี้ท่านจะรักนบีมากนบีลุกคนแรกหลังจากนั้นมนุษย์จะลุกขึ้นเขาลุกมาในสภาพแผ่นดินเปลี่ยนไปแล้วนี่คืออาคีรอที่เจ้าต้องสัญญาเอาไว้ยามาลาเยนฟาวมาลูวาลาบานุวันที่สมบัติและลูกจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้วันที่บาปของเราทั้งหมดจะเดินไปยังมาชัรทุกคนกลัวขึ้นมาเราไม่รู้จะไปยังไงเราจะสงบเพราะนบีมุฮัมมัดคนแรกที่ลุกเมื่อคนเห็นนบีจะบอกว่าอิตมาอินุอย่ากลัวนะอย่ากลัวรอซูลจะปลอบอุมมะห์พี่น้องอย่ากลัวอย่ากลัวท่านนบีลุกและเวลาเราเห็นนบีพี่น้องมันยิ่งกว่าลูกเห็นพ่อเรากลัวในวันนั้น
แต่นบีจะปลอบอย่ากลัวจงอย่ากลัวพี่น้องอย่ากลัวนบีเตรียมชะฟาอ์ให้เราเรียบร้อยแล้วนบีร้องไห้ตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ดุนยานบีลุกขึ้นอุมัรบินคอตตอบอบูบักรอัสซิดดีกสหายท่านได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกใกล้กันนะครับพี่น้องที่รักและเราไม่ได้ลุกเคียงข้างท่านแต่เราคืออุมมะฮ์ท่านอิตมาอินนูท่านทั้งหลายจงสงบอย่ากลัวและเหตุการณ์เรื่องราวตรงนี้ผมจะพูดต่อในคืนพรุ่งนี้ที่โรงรถสิทธิและหน้าที่ต่างๆนบีก็มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่รออยู่ในวันนั้นอินชาอัลลอฮ์ต้องรับฟังพรุ่งนี้นะหยุดยาถ้าจะฟังสดต้องไปขับรถไปเองนะไม่มีรถรับส่งนะนะฟังไลน์เอาใช่ไหมมะนะฟังทางโทรศัพท์เอานะอินชาอัลลอฮ์นะเลยบอกพี่น้องว่าเอาล่ะผมไม่พูดในตรงนั้นนะเอามันได้คบเป็นสหายจนวินาทีสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับพี่น้องเรามีเพื่อนเราอยู่ด้วยกันเรารักใครกันจงคบกันจนวันกิยามะห์เพื่อนจะไม่ทิ้งเพื่อนแม้ว่าอัลลอฮ์จะตัดสินเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ยอมถ้าวันนั้นเขาไม่เห็นเพื่อนเขาในสวรรค์ของอัลลอฮ์ยารับเพื่อนฉันอยู่ไหนยาอัลลอฮ์ทำไมฉันไม่เห็นเขาปรากฏว่าไปนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเขาจะบอกกับอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ให้ชะฟาอะห์ช่วยเหลือเพื่อนเขาได้คบคนซอลิห์อินชาอัลลอฮ์เราจึงกล่าวอุลามะห์จึงสอนคบคนดีอยู่ในงานศาสนาด้วยกันนะครับพี่น้องวันกิยามะห์เขาไม่เห็นเราเขาจะบอกกับอัลลอฮ์พี่น้องไปฟังบรรยายมาด้วยกันหรือมาเจอกันที่นี่ทำความรู้จักกันนะพี่น้องสลามกันทักทายกันเจอกันอีกกอดคอกันไปวันกิยามะห์ตักดีเราไม่รู้ใครเป็นใครไม่เจอกันบอกกับอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องที่รักบอกนะครับพี่น้องอิมามซะลัฟอุลามะอัลเลมระดับโลกเวลาสอนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเวลาฟังท่านแต่ท่านบอกเอาไว้ในวันนั้นว่ากับลูกศิษย์ท่านทั้งหมดหากพวกท่านเข้าสวรรค์แล้วไม่เจอฉันยาอัลลอฮ์อาอิมาอิมามถ้าท่านไม่เจอฉันบอกอัลลอฮ์ด้วยอย่างน้อยฉันคือคนหนึ่งที่เคยพูดเรื่องอัลลอฮ์ให้ท่านฟังเขายังหวังในอามันของเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่หวังในตัวเขาเองเลยพี่น้องที่รักวันนี้เราอยู่กันนะพี่น้องรักกันให้มากมุสลิมเราทะเลาะกันเหมือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้านะเงยหน้าแล้วพี่น้องถุยน้ำลายขึ้นลบโดนตัวเองมันโดนตัวเราเองเกลียดกันยังไงจะเกิน3วันอภัยได้อภัยซะเพราะยังไงสุดท้ายเราต้องกลับบ้านด้วยกันนะครับพี่น้องความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างเพื่อนคือการคบเพื่ออัลลอฮ์รักเพื่ออัลลอฮ์วันหนึ่งถ้าเราจะตายจากกันขอให้ตายจากเพื่ออัลลอฮ์และเมื่อใดตายจากเพื่ออัลลอฮ์มันคือความสัมพันธ์ตลอดกาลที่เขาจะรอท่านลองนึกภาพอินชาอัลลอฮ์ให้เกิดวินาทีที่เราจะได้เข้าสวรรค์เป็นคนกลุ่มแรกสหายรักนบีมากผมถามท่านนะครับว่าเรารักเพื่อนขนาดนี้สหายรักนบียิ่งกว่านั้นสหายคนสุดท้ายที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องอันนี้พี่น้องจำชื่อเอาไว้อบูตุฟัยอิบนุอัมรรดิยัลลอฮุอันฮุถ้าวันนี้ใครถามเราซอฮาบะห์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตคือใครนั่นคืออบูตุฟัยอบูตุฟัยเป็นซอฮาบะห์ตอนนั้นท่านอายุประมาณ7ปีหรือ8ขวบอบูตุฟัย
ห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตวาฟกะบะห์ตอนนั้นท่านยังเด็กแล้วท่านก็เติบโตมาเป็นมุมินที่สมบูรณ์ซอฮาบะห์อาวุโสเสียชีวิตไปเรื่อยๆจนยุคสุดท้ายจนท้ายที่สุดไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวนอกจากอบูตุฟัยพี่น้องถ้าเป็นเราเคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุตินะครับและเพื่อนๆที่เห็นด้วยกันเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วเหลือเราคนเดียวบนโลกที่เป็นคนสุดท้ายที่เคยเห็นนบีอบูตุฟัยบอกว่าไม่เหลือบนโลกนี้แม้แต่คนเดียวที่จะสามารถพูดคำว่าเราไอตุรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นรอซูลุลลอฮ์นอกจากฉันคนเดียวพี่น้องคิดว่าอบูตุฟัยอยู่ดุนยาคนสุดท้ายของบรรดาซอฮาบะห์เขาอยากกลับไปหาสหายของเขาหรือยังครับไซดินาบิลานบอกลาตับคีอย่าร้องไห้เมื่อใดฉันจบชีวิตนั่นคือวันที่จะได้ไปหากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดกาลพี่น้องที่รักคบกันนานๆรักกันเยอะๆและอย่าคบบนผลประโยชน์ญะมาอะฮ์หลายญะมาอะฮ์แตกองค์กรหลายองค์กรแตกพินาศเรื่องเดียวเรื่องที่อุมัรร้องไห้เรื่องที่อุมัรร้องไห้วันที่ทรัพย์สมบัติของนีมะห์ทรัพย์ของตาเซียมาอยู่ต่อหน้าอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตตอบทรัพย์มหาศาลไปเลยวันที่อิสลามเข้าสู่ตาเซียได้เป็นวันที่อามีรุลมุมินีนร้องไห้ซอฮาบะห์บอกอามีรุลมุมินีนฮาซายอมุลฟัรห์วันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขทำไมท่านร้องอุมัรดูทรัพย์สมบัติที่อยู่ต่อหน้าโอ้เป็นแสนเป็นหมื่นแพะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวทรัพย์อีกเพียบอุมัรร้องไห้แล้วบอกว่าอัจญัลถูกต้องอับดุลรอมานเอ้ยวันนี้คือวันแห่งความสุขของอุมัรอิสลามแต่ว่าพี่น้องลองดูที่อุมัรพูดจริงหรือไม่ลัมยุตะบิฮาลากอมุนกัดไม่มีกลุ่มชนใดที่ทรัพย์สมบัติเข้าไปหาเขาอิลลาอูรัซะฮุมุลอะดาวะวัลบักฎอนอกจากจะเกิดการเป็นศัตรูและเกลียดชังกันทันทีอุมัรกำลังบอกว่าความเป็นเพื่อนจะพังพินาศต่อเมื่อเราหวังผลประโยชน์ดุนยาซึ่งกันและกันแต่ความเป็นเพื่อนยังคงอยู่ตราบใดถ้าเราหวังลิลลาฮิตะอาลาตลอดกาลพี่น้องสมบัติชั่วคราวนะครับพี่น้องสมบัติดุนยาแป๊บเดียวแต่เพื่อนคือคนที่เราจะคบกับมันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จับมือกันเลวได้ต้องจับมือกันดีได้เช่นกันเราเคยลุยด้วยกันได้เราต้องลุยไปมัสยิดด้วยกันได้เราเคยเกเรด้วยกันได้เราต้องมาซอลาห์ด้วยกันได้ดึงเพื่อนนะพี่น้องอย่าทิ้งมันวันนี้อัลลอฮ์ให้เราตอบัตได้ก่อนอย่าทิ้งมันกลับไปดึงมันให้ได้จนสุดท้ายของชีวิตดึงมันได้ที่สุดแค่ไหนอย่าหยุดในการดึงและดุอาให้เขาและสักวันหนึ่งคู่หูขาลุยมันจะเป็นขาลุยในงานดาวะเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะครับเอานะผมเปิดโอกาสนะพี่น้องท่านคำถามนะครับมีไหมฮะอัสนาวีมีไหมครับถ้าจะเขียนก็เขียนไปแล้วถ้าถามกับปากก็ถามกับปากนะครับอินชาอัลเลาะห์เรามีเวลาอ๋อพี่น้องบอกว่าเสียดายจังปกติไม่เคยพลาดข้อสง่าฟ้าไม่รู้เลยว่ามาวันนี้ต้องเล่นเฟซได้เยอะหน่อยนะครับเล่นเฟซเยอะหน่อยนะอินชาอัลเลาะห์เล่นเฟซบอกติดตามข่าวนะเพราะไอ้ฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวเราก็อินชาอัลเลาะห์จะได้ประกาศกันต่อไปนะฮะ
เดือนหน้าหรือเดือนไหนนะครับเราจะได้ประกาศนะครับหน้าเฟซจริงๆเราลงไปแล้วนะครับในเฟซพี่น้องอาจจะ Wi-Fi หมดหรือว่าค่าเน็ตหมดอะไรต้องเติมนะต้องเติมนะนะและอย่าไปขอให้เพื่อนเติมนะครับเติมเองนะชาลอมีไหมครับนั่นน้องๆเราแจกกระดาษแล้วนะมาอ่านทำด้วยแล้วมาชาลอนะครับใช้งานคุ้มนะเด็กๆเราใช้หมดนะมุสลิมีเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอาลิมนะก็เข้าใจอะไรได้ง่ายดายนะผู้ชายเราจะไม่ถามอะไรนะครับดีแล้วนะนะผู้ชายเรานะผู้หญิงเรา มีไหมมะเชิญนะครับเชิญเลยนะเดี๋ยวพี่น้องบอกไม่ได้ดูโปรแกรมเลยว่าอาจารย์มาลุมพีอดเลยนะไอ้บางนี่อยู่ยุทธยาแน่นอนนะครับทำได้แล้วก็ชาลอมโอกาสหน้านะครับเราได้มาพบกันนะครับ เดี๋ยวผมตอบในไลฟ์ก่อนนะจ๊ะพอดีเลยแกถามว่ามุสลิมะถามว่าเล่นในสวรรค์ขององค์ผู้หญิงได้รับรางวัลอะไรบ้างครับอัลลอฮ์อยากได้อะไรครับอะไรที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ชายนะผู้หญิงก็ได้บ่าวของซอลและซอลิยะอัลลอฮ์ให้หมดแหละครับพี่น้องแต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์ไม่พูดที่ชัดเจนใช่ไหมมันมีคำถามเนี่ยผู้หญิงเขาขี้อายเขาไม่กล้าถามตรงๆเขาถามว่านายสวรรค์มีไหมนะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยนางสวรรค์หมดเลยนะฮูรุนอีนอัซวาญะฮุมนะสาวที่บริสุทธิ์สะอาดฮูรุนอีนไม่มีประจำเดือนนะสะอาดบริสุทธิ์มากไปน้องตากลมโตไปน้องไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะเดี๋ยวจะนอนกันไม่หลับนะเดี๋ยวจะนอนกันไม่หลับนะและเดี๋ยวจะสวยมากแต่อัลลอฮ์ไม่พูดถึงผู้ชายเลยนะจนนี่แหละครับมารยาทอัลลอฮ์สอนเราผู้ชายเข้าหาผู้หญิงเป็นเรื่องปกตินะยารุนเป็นเรื่องปกติอารุนนะผู้ชายวิ่งเข้าหาสตรีเป็นเรื่องปกติชอบมุสลิมมากคนเนี้ยแล้วก็ไปขอแล้วปะเขาบอกว่าไอ้บังถ้ามึงยังไม่มีงานกูไม่ให้ไอ้นี่มาทำนามาไถที่ดินอะไรพ่อตกใจหมดเลยบ่อยหวังไปเลยครับมึงว่าฉันจะเป็นคนดีแล้วปะไถนาทำไรไม่แปลกนะผู้ชายทำตัวดีเพื่อหวังสตรีเป็นเรื่องปกติพี่น้องลองบอกสิครับผู้หญิงคนหนึ่งชอบสมมติว่าชอบใครเดียวชอบนาซิดแล้วกันสมมตินะแม่ชอบบางนาซิดแล้วเกินท่านยังไงต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีแล้วปะนะจะได้บังเขาสนใจฉันบ้างอันนี้น่าเกลียดนะผู้ชายคนหนึ่งป้าบอกว่าไอ้บ้าไอ้มัดมึงเป็นคนดีนะเรียนให้จบถ้ามึงจบเมื่อไหร่เดี๋ยวป้าขอลูกสาวบ้านยิมัดเลยสมมตินะไอ้นี่เห็นลูกสาวยิมัดอัลลอฮ์สวยยิ่งกว่านางงามยุทธใหญ่เป็นคนดีใส่หิญาบละหมาดครบไอ้นี่ไปอามเรียนเกียรตินิยมเฉยเลยไม่แปลกลองกลับกันพ่อบอกลูกสาวมารียามเอ้ยทำตัวดีๆนะลูกเรียนให้จบเกรดดีๆนะเดี๋ยวป้าหาผัวให้คนดีเลยบ้านหลังนั้นน่ะมารียามตั้งใจเรียนพี่น้องจนจบได้เกรดนิยมคนดูน่าเกลียดไหมไอ้นี่เรียนจะเอาผู้ชายมันอาดามันบอกแล้วนี่คือมารยาทที่อัลลอฮ์สอนอัลลอฮ์ไม่เอ่ยแต่มีแน่นอนไม่มีโสดในสวรรค์อย่างน้อยภรรยาต้องมีสองอัพใครไม่ได้ดุนยาไปเอาในสวรรค์ละกันนะชาลอนะแล้วบางคนบอกแล้วได้ดุนยาแล้วสวรรค์เบิ้ลดุนยามีสี่แล้วเข้าสวรรค์เพิ่มฮูรุนอีนได้อีกมะบางคนบอกอาจารย์ให้บังอยู่กับฉันได้ไหมไม่อยากให้ได้ฮูรุนอีนกะตายในเลวในเลยรอดยูนไปสวรรค์นะไม่หึงแล้วแล้วเวลาเราเข้าเราจะสวยกว่าฮูรุนอีนมาชาอัลลอฮ์ไม่มีไซส์แบบเรานะทรงแบบนี้นี่หมดตั้งแต่ดุนยาแล้วมาเอ้ยนะหมดตั้งแต่ตรงนี้นะอย่าสากมันเราเคยนะเข้าสวรรค์33เป๊ะๆ62พี่น้องขอโทษนะครับอ่ะพูดง่ายๆแต่อย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะนะ70อุลละเสื้อคลุมชุดกระโปรงที่ฮูรุนอีนใส่อ่ะนะ70ชั้นนะครับพี่น้องแต่มองทะลุความใสของเนื้อหนังนะมันทะลุออกถึงข้างในนะคือเห็นน่ะอัลเลาะห์โปร่งใสขนาดไหนอย่าไปคิดสมองเราไปไม่ถึงรู้แต่ว่ามนุษย์และจินไม่เคยเห็นคนสวยขนาดนี้มาก่อนหรือถ้าเป็นผู้ชายงดงามขนาดนี้ท่านไม่เห็นเลยไม่มีโสดในสวรรค์2อัพอินชาอัลเลาะห์พอพูดตรงนี้นะผมยกตัวอย่างอย่างนี้ที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้รักกันมั้ยฮะ
รักไหมมาอ้วนๆหัวล้านๆผอมๆกระลองยังไงก็รักมันนะบางคนบอกไอ้บางตัวเหม็นเลยอาจารย์รักมันนะอยู่กันมาแก่ขนาดนี้เดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวงอนเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นี่สุดท้ายก็รักกันนะซาบัดมีอยู่คู่พี่น้องนี่ผมยกให้นะมาชาอัลลอฮ์นี่เขาบอกว่ามุมมองความรักของซาบัดที่เราไม่ค่อยได้ฉายภาพเองพอเอ่ยซาบัดเราจะเอ่ยถึงการสละชีพการสละนี่ซาบัดคือตัวเขาเรียกจุดเด่นของท่านอบูดาร์ดะที่ผมเอ่ยเมื่อกี้นะมาชาอัลลอฮ์อบูดาร์ดะเจ็บก่อนภรรยาเจ็บและจะเสียชีวิตอบูดาร์ดะภรรยาเข้าใจสัตว์นะอยู่กับสามีตอนสามีเจ็บพี่น้องที่รักใครเคยอยู่กับสามีตอนเจ็บหนักๆไหมนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยใช่ไหมเราหรือหลับปุ๋ยเลยฮะรอมานานเลยบังนี่แหละอีกไม่นานแล้วฝันกูนะถ้าอยู่อย่างนั้นไอ้บังนั่นแย่มากเลยนะอบูดาร์ดะเจ็บหนักเขาเรียกว่าการเจ็บของการเสียชีวิตอุมรดะเฝ้าสามีแล้วบอกอบูดาร์ดะว่าอบูดาร์ดะเอ้ยนะเขาคุยกันสองคนนะผมเอามาพูดท่านจำได้ไหมนะวันที่ท่านเข้ามาขอฉันกับพ่อฉันท่านจำได้ไหมอบูดาร์ดะอบูดาร์ดะเจ็บอยู่พี่น้องได้ยินอุมรดะพูดอย่างนั้นอบูดาร์ดะจำได้ท่านจำได้ไหมวันที่ท่านเข้ามาสู่ขอฉันอบูดาร์ดะจำได้วันนี้อบูดาร์ดะฉันจะเป็นฝ่ายสู่ขอท่านเองมาชาอัลลอฮ์ฉันจะเป็นคนสู่ขอท่านนะอบูดาร์ดะฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกหลังจากท่านจากไปแล้วนะหลังจากท่านจบฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกอบูดาร์ดะฉันวันนี้จะสู่ขอท่านเพื่อจะอยู่กับท่านในสวรรค์ตลอดกาลพี่น้องอบูดาร์ดะเสียชีวิตซอฮาบะห์มาขออบูดาร์ดะมุอาวิยะห์ไปขออบูดาร์ดะเชื่อไหมครับอบูดาร์ดะปฏิเสธอยู่คนเดียวจนเสียชีวิตเพราะหัวใจผูกพันกับอบูดาร์ดะเพราะนางบอกไปแล้วว่าวันนี้อบูดาร์ดะเอ๋ยฉันจะสู่ขอท่านอบูดาร์ดะประโยคนี้จะไม่รู้สึกอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นคนพูดภรรยาที่พูดกับสามีแบบนี้ได้นะครับพี่น้องเรื่องตักเดทอีกเรื่องนะพี่น้องแต่ความตั้งใจตอนนี้มันคือความรักที่อมตะอย่างแท้จริงนัยยะบอกว่าเขาอยู่กับท่านในดุนยาและไม่ได้อยู่สบายเลยนะครับกับอบูดาร์ดะฉันก็พร้อมจะอยู่กับท่านอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ภรรยาอุมัรบินอับดุลอาซิซสามีไม่ชอบให้ภรรยาแต่งตัวโอโถนะครับพี่น้องหลังจากสามีเสียชีวิตพี่ชายฟาติมามาบอกฟาติมาท่านแต่งตัวได้อย่างเต็มที่แล้วฟาติมาตอบยังไงรู้ไหมครับสามีฉันเคยห้ามในการแต่งตัวแบบนี้ฉันจะไม่ทรยศเขาถึงแม้เขาจะตายไปแล้วก็ตามมาชาอัลลอฮ์เจอเมียแบบนี้นะมะพี่น้องนะยิ่งกว่าสมบัติร้อยล้านนะครับขอให้เราได้เจออินชาอัลเลาะห์เราเจอกันแล้วแหละเจอแล้วไอ้ใครที่ยังไม่เจอขอให้เจอโดยเร็ววันใครที่เจอแล้วจับมือกันให้มั่นแล้วขอให้ได้อยู่กันอีกในสวรรค์นะครับอาเมนเมื่อมีเพื่อนที่เรารักพูดในทางไม่ดีของเราจะทำอย่างไรให้เราอภัยเขาแบบหมดจดนะแสดงว่าเรารักเขาข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจอยู่แล้วแหละเพื่อนคนนี้มันชัดเจนว่ามันไม่ได้รักท่านเรารักเขาแต่เขาไม่รักเรานะทำยังไงนึกอย่างนี้นะหนึ่งในกฎเกณฑ์อิสลามอัลจาซาบิจินซิลอามันอัลลอฮ์จะตอบแทนตามสิ่งที่เราทำเราอภัยให้คนอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้เราให้หมดจดเราคิดซะว่ายกให้มันเพื่ออัลลอฮ์แล้วคู่กรณีเวลาไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เราเอาคืนได้เต็มๆนะจังว่าเจ้าคืนนะเนี่ยอัลลอฮ์ก็กลายเป็นให้เจ้าทุกข์เห็นบ้านพระราชวังบารมสวยเลยคนนี้ถามว่าของใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกของเจ้าถ้าเจ้าอภัยให้พี่น้องอภัยไหมเจอขนาดนี้นะพี่น้องบอกยารับยาอัลลอฮ์ฉันไม่เอาโทษมาเลยสุดท้ายทั้งเจ้าทุกข์ทั้งคู่กรณีจับมือกันเข้าสวรรค์ครับพี่น้องไม่มีอามันอะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการให้อภัย
คนดีเท่านั้นที่ให้อภัยได้ถ้าคนไม่ดีให้อภัยคนไม่เป็นพี่น้องนี่คือนิสัยนบีนะครับนะครับก็ขอร้อยท่านเจอเพื่อนแท้นะฮะเขาพูดไม่ดีของเราเราอย่าพูดไม่ดีของเขาอย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วมันจะไม่จบนะครับอัลลอฮฺอัลลัมมีไหมครับมาวีอ๋อไลฟ์สดนี่เดี๋ยวเราขออีกสักคำถามแล้วกันนะอันไหนครับอาจารย์มุ้ยนะขอให้ดูอาให้อาจารย์มาบรรยายที่อ่างทองบ้างนะครับต้องมีทีมงานอยู่ๆผมโผล่ไปเขาตกใจนะอยู่ๆไปจอดรถอ่างทองเอ้าแล้วมาทำไมอาจารย์เขาว่าให้มาบรรยายยุ่งเลยนะติดต่อหลังไมค์นะแล้วผมจะให้เบอร์เอาเบอร์บริษัทเข้ากรุงเทพและปริมณฑลเลยนะนี่เหลือโซนอันดามันตั้งอีกคนนึงอยู่ตอนนั้นผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะนะไม่ต้องรับโทรศัพท์นะนะเราวางหมดแล้วนะคุยกับพี่น้องหมดเลยนะเพราะบางคนเขารักเราเขาโทรมาประมาณเกือบตีสามครับนะเขารักนะเขาตีมาประมาณนั้นนะเรามันก็รักนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบางรักผมเวลาอื่นก็ได้นะอันทำตัวนี้แหละบางก็ดีนะผมไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาลงรถผมมีอะไรจะถามเยอะเลยยิ่งหนักเลยสี่ที่ไปเจอบางสุดท้ายเหมาคุยเครื่องชั่วโมงนี่มันก็อินนาลิลาห์เหมือนกันนะอันทำไปแล้วก็ต้องมีจริงๆทีมงานไม่ได้อะไรเยอะเลยนะบอกต้องเตรียมอะไรบ้างจันไม่พอคุยปากเปล่าไม่ได้นะคอแตกนะพี่น้องไม่ได้นะครับเอาละนี่คำถามนี่ก็เด็กผีใช่ไหมครูยุกโอ้โหชื่อนามดูแลเลยนะเด็กผีนะมีวิธีไหนบ้างครับที่อาจารย์ครับที่จะสอนลูกเป็นคนดีของอัลลอฮ์ครับจริงๆเราเคยคุยไปแล้วเรื่องนี้นะฮะลองไปค้นดูได้เอานะฮะผมจะพูดตรงนี้เอานิดนึงแล้วกันจริงๆคนจะดีไม่ดีได้ให้มันรู้จักอัลลอฮ์ดีหมดคนรู้จักอัลลอฮ์อาจจะมีบางจังหวะเป๋ๆไปบ้างแต่มันเหมือนเรือที่ทอดสมอรู้จักสมอเรือใช่ไหมฮะเวลามันทิ้งเอาไว้เรือที่ทอดสมอไม่ได้หมายความว่าจะไม่แกว่งนะมันแกว่งนั่นแหละครับแต่มันจะไม่หลุดไปออกอันดามันนะมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละสุดท้ายยังไงมันก็ไม่หลุดจากวงนี้นี่คือการรู้จักอัลลอฮ์เหมือนคนมีอีมานอะอย่างน้อยมีอีมานสักเล็กน้อยมันอยู่ในวงเพื่อนนะมีเหล้ามียามีปลาปิ้งมีสตรีมีสุราแต่มันไม่กินหมูเขาเรียกว่ายังมีนิดๆดึงๆมันอยู่นะยังมีนิดๆก็ยังดีกว่าไม่มีเลยให้รู้จักอัลลอฮ์นี่แหละครับเรื่องแปลกอัลลอฮ์เราไม่เห็นด้วยตาแต่อิสลามถูกสอนให้กลัวในสิ่งที่ไม่เห็นก็เลยบอกว่าการถูกสอนให้กลัวสิ่งที่ไม่เห็นจะทำให้เป็นคนดีวัยรุ่นเล่นยาตำรวจมาวิ่งหนีเมื่อตำรวจไปเราก็เล่นโชคเหมือนเดิมนะแต่เวลาคนกลัวอัลลอฮ์ตำรวจจะมีหรือไม่มันไม่แตะยาวันยาค่ำเพราะมันรู้ว่าอัลลอฮ์เห็นมันตลอดเวลา24ชั่วโมงนี่คือความต่างระหว่างคนที่กลัวสิ่งที่เห็นกับกลัวพระเจ้าต่างกันพี่น้องที่รักนะครับฉะนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับสมาวีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็พี่น้องคอกสง่านะเราเจอกันอีกประมาณ2เดือนอัลลอฮ์ว่าลำนี้เดือนอะไรนะครับเนี่ยมกรากุมภามีนาเจอกันก่อนบวชอินชาอัลลอฮ์นะนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ยังไงก็ว่ากันอีกทีนะพี่น้องบางมัดคอนตะเคียนแล้วก็บางจะมีเราต้นสตือนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราไปเรื่อยๆมาอยุธยานะเราเหมือนหาเสียงสสเลยนะเราลงสสยังแพ้ผมนะสสลงเป็นพื้นที่เขตถ้าเกินเขตเขาไม่หาเสียงแล้วนะเพราะไม่ได้อะไรเลยแต่คนดาวะไปทุกเขตนะเพราะผลบุญดาวไม่จำกัดเขตนะครับพี่น้องจะซากันแล้วนะครับจะทำยังไงนะครับจะเพิ่มอีมานเพิ่มด้วยการตออัตอีมานจะเพิ่มเมื่อท่านตออัตอัลลอฮ์พูดง่ายๆน้ำแข็งน้ำจะทำยังไงให้แข็งอะครับพี่น้องทำยังไงมะแช่ช่องฟิตน้ำถ้าตั้งในส้วมยังไงก็ไม่แข็งนะครับน้ำถ้าแช่ช่องฟิตสักวันจะแข็งเหมือนกันอีมานมันจะเพิ่มเขาเรียกถ้าภาษาง่ายๆมะฮอดหรือว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมสำคัญเมียสำคัญเพื่อนสำคัญคบเพื่อนดีมีอีมานเพิ่มเราด้วยอย่างน้อยที่สุดมันคุยกันเรื่องศาสนาให้เราฟังบ้างอัลฮัมดุลิลละห์แต่เอาละเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาอย่างน้อยสามีภรรยาพี่น้องคุยเรื่องอัลลอฮ์บ้างเตือนกันเรื่องละหมาดบ้างอย่างน้อยมันกระตุ้นให้ขึ้นได้
นะครับดังนั้นจงเพิ่มอีมานด้วยการตออัตวันไหนอีมานอ่อนๆขอโทษอัลลอฮ์เอากุรอานมาอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยนะครับและอินชาอัลลอฮ์ทำความดีและอีมานจะเพิ่มพูนและสำคัญอย่าทิ้งเพื่อนที่มีอีมานนะครับอย่าทิ้งเพื่อนที่มีอีมานนะแล้วท่านจะไม่หลุดนะครับอินชาอัลลอฮ์นะญะซากุมุลลอฮ์บุคอยรอนนะครับก็ขอบคุณทีมงานส่องทางธรรมนะขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านส่องทางชีวิตกับพี่น้องอุมัตทั่วโลกอาเมนนะนะครับก็บังดาวุฒเราก็ไม่มานะนั่นทำนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่ไม่มานะเพราะว่ามีน้องๆมาทำแทนผมบอกเกณฑ์มาแล้วมอบหมายถูกต้องเลยบังดาวุฒดูอยู่นะผมบอกจริงชุดนี้มาไม่กลับเลยใช่ไหมเห็นไหมถ้าบังดาวุฒมาเนี่ยตีรถขับหมดค่าน้ำมันหมดแรงหมดอะไรหลายๆอย่างโมเกนให้น้องๆมาช่วยทำแล้วมันโคกันได้หมดอันนี้เขาเรียกว่ามีเพื่อนดีไหมมีเพื่อนต่างวัยแต่เป็นเพื่อนมันช่วยกันได้หมดนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ผิดพลาดประการใดนะครับพี่น้องขออัลเลาะห์ตะอาลายกโทษให้ผมและท่านและขอให้เราได้เจอกันอีกได้ไปคบกันอีกผมไม่ใช่อาจารย์ท่านท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ผมไม่กล้าหรอกครับบอกว่าลูกศิษย์ผมไม่อาจเอื้อมขนาดนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะและสังเกตที่ผมดูอย่างนึงนะองค์กรหรือมูลนิธิอะไรที่จะมีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรตราบใดที่เรามองคนงานที่ทำกับเราคือเพื่อนเราจะมีพลังอย่ามองเขาคือลูกน้องอย่ามองว่าเราเป็นนายจ้างตราบใดที่มีคำว่าซอฮาบะห์คำว่าเพื่อนโกรธกันไม่นานทะเลาะกันแป๊บเดียวมีความจริงใจเจ้านายลูกจ้างเมื่อไหร่เลขาจะนินทานายทันทีนะครับแต่คำว่าเพื่อนมันไม่นินทาบางทีมันด่าตรงๆถ้าเราไม่พอใจก็เชิญออกแค่นั้นเองนะมีความเป็นเพื่อนให้สูงแล้วท่านจะเจอเพื่อนแท้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะสักมุลลอคอยรอนขอบคุณมากๆนะครับและเจอกันใหม่ขอดุอาให้เราได้พบกันในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกคนนะครับอามีนจะสักมุลลอนะครับคอยรอนวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์